ทุกคนรู้ว่านี่คือห้องของชรยาขันนาฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้วฉันขอโทษค่ะฉันผิดไปแล้ว ให้โอกาสฉันครั้งสุดท้ายนะคะฉันขอโทษค่ะฉันตื่นเต้นนะฉันกลัวฉันรับมือกับความกดดันไม่ได้ค่ะคุณค้าได้ปลดอดให้โอกาสฉันครั้งสุดท้ายนะคะคุณพพูดอะไรออกมาฮะ ผมจะไม่ยอมให้คุณไปจนก,กว่าคุณจะยอมบอกผม <G ül> <G ül> คุณจะต้องบอกผมว่าคุณคิดอะไรอยู่กันแน่แวนนาอยู่ไหนนะทำไมเธอยังไม่ร้องให้ช่วยผมรู้ผมรู้ว่าคุณรู้สึกอะไรคุณจำได้คุณรู้สึกกังวลกังวาใจใช่ไหมเมื่ออยู่ใกล้ผมเนี่ย <G ül> คุณซ่อนความรู้สึกเอาไว้ทำไม ฟังนะบอกผมไม่นชัดทีสิถ้าผมเข้าใจผิดบอกผมไม่เฮกผมจะปล่อยคุณไปเมื่อคุณบอกความจริงกับผมบอกผมไม่เฮกคุยกับผมสิฉันควรบอกคุณว่าอะไรล่ะทำไมเธอถึงไม่ตะโกนสักทีฉันเข้าไปดีไหม เรื่องนี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะทำไมคุณถึงปฏิเสธละ่ะบอกผมมาไมหมเฮกขอตัวก่อนนะคะผมจะพม่ยอายามให้คุณไปไหนทั้งนั้นนะ่ะจนก,กว่าคุณจะยอมพูดออกมาคุณไม่คิดว่ามันแปลกเหรอทำไมคุณไม่สงสัยบ้างเลยพยายามดึงให้ออกสิ พูดอะไรหน่อยสิไม่เฮกได้โปรเทนะพูดเธอฉันจะบอกเขาได้ยังไงมีคำถามมากมายที่รบกวนจิตใจฉันเมื่ออยู่ใกล้คุณฉันแยกแยะไม่ได้ฉันไม่มีสมาธิเลยให้ฉันไปเถอะค่ะนี่มันผิดคุณทำแบบนี้ไม่ได้ฉันฉันแต่งงานแล้วนะผมรู้แล้วคุณแต่งงานกับผมไม่ใช่กับมันทาเน่ะ ขารู้อยู่แก่ใจว่าความจริงคืออะไรกันเนอะวิกกี้เดี๋ยวฉันโทรกลับไปนะคุณขันนาคุณขันนาคะเกิดอะไรขึ้นคะมีคนทำร้ายแม่ผมเขาจะกลับไปหาแม่นะ <ST AN GE> มันทธาบอกฉันมาว่าเธอมาทำอะไรที่นี่ฉันรออยู่ข้างนอกตอนที่เธอร้องให้เข้ามาช่วยร้องให้ช่วยอะไรนะคุณพูดอะไรอเดี๋ยวฉันมาคุณขันนาคะ แม่คุณจะไม่เป็นอะไรล่ะคะ่ะคุณอย่าหมดหวังนะคะคุณคือหอคอยแห่งความเข้มแข็งคุณต้องเข้มแข็งเอาไว้และคุณห้ามหมดหวังนะคะ วางไว้บนหน้าผากแล้วก็เก็บไว้ใต้หมอนของแม่คุณค่ะคุณขันนาค่ะฉันจะจัดการทุกอย่างที่นี่เองไม่ต้องห่วงเรื่องการแข่งขันนะคะ เฮ้ยเขาเป็นใครฉันไม่เคยเห็นเขามาก่อนเลยนี่มานี่ใครอยู่บ้านกับแม่ผม มันเกิดขึ้นได้ยังไงเป็นการจรกร,รมครับล้วค้นห้องนี้จนทั่วแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว,แว้แล้วเราเจอเครื่องประดับด้านนอกตู้เซฟในห้องนี้ถูกทําลายด้วยนะครับผมคิดว่าเธอพยายามจะหยุดขโมยและบาดเจ็บจากการต่อสู้นะครับเรื่องนี้เกิดขึ้นกลางวันแสกเลยต้องไปฝีมือมือชีพนะ แม่ครับมเมฮกเธอฝากมาให้กับแม่นะครับผมเก็บไว้ใต้หมอนนะครับผมมั่นใจว่าแม่จะดีขึ้นแนะ่ชรยาพระแม่รักษมีต่อรับคับอธิษฐานของคุณแล้วมเมฮก ฉันทำอะไรไปอ่ะฉันต้มถั่วสุกเกินไปแล้วจะทำยังไงดีเหลือเวลาอีก20นาทีค่ะโอ้ยคุณขันนาก็ไม่อยู่ฉันทำอาหารจานไหนได้อีกนะฉันไม่รู้ว่าจะทำอะไรดีถั่วสุกไปคุณทำอะไรไม่ได้หรอกคีฉันจะทำคีถั่วเขียวค่ะ เกิดอะไรขึ้นฉันไม่เคยทำคีจากถั่วเขียวมาก่อนแล้วทำไมฉันถึงอะไรก็ช่างฉันจะรักษาสัญญาที่ให้ไว้กับคุณขนนันนาฉันทำได้ยังไงก็ไม่สำคัญแล้วเหลือเวลาอีกสิบนาทีค่ะ เธอเคยชนะการแข่งขันทำรรอาหารมาก่อนน่ะใช่เธอคือเมเฮขันนาคุณรู้จักภรรยาขันนาเจ้าของไวชิลี่สไหมถ้าคือภรรยาเขาหรืออาจจะไม่ฉันคิดว่ารอบนี้ไวชิลี่น่าจะแพ้อืมก็อาจจะหรือเวลาอีกห้านาทีนะคะสองนาที หมดเวลาค่ะคณะกรรมการจะชิมอาหารคณะกรรมการเชิญเลยค่ะ ีถั่วเขียวเป็นอาหารที่แปลกใหม่แต่รสชาติอร่อยมากเลยฉันชอบค่ะผมคิดว่ามันสุดยอดมากไวเชอรี่เข้ารอบสุดท้ายเป็นที่แน่นอนคุณคิดว่าไงวิกกี้ฉันอยากได้ภาพกรองคงจรปิดได้ครับแมจันทร์สอบขวามปลอดภัยเข้มงวดแล้วแต่ยังบุกเข้ามาในบ้านได้ฉันมัน่นใจว่าจะเป็นมือชีพน้ ไปดูเร็วสรอยครับครับ,รบผมอยากให้จับตัวคนร้ายให้เร็วที่สุดเลยนะครับได้ครับแน่นอนครับมาเร็วครับตายจริง <c oughs> มันเกิดขึ้นได้ยังไงคะคุณป้าเป็นอะไรไหมสรยาฉันคิดว่าเราควรพาเธอไปโรงพยาบาลนะไปเถอะมันจะเป็นหลอกอาชีพตอนนี้แม่เน่ยไม่เป็นอะไรแล้วนะ คำอธิษฐานของบางคนตอนนี้ได้ผลแล้วหมอคะครับถ้าอาการของเธอแย่ลงละเราไม่ควรให้เธอนอนโรงพยาบาลสักสองสามวันแล้วค่ะหมอคุณพูดถูกนะครับแต่เนี่คือปฏิหารนะครับการฟื้นตัวของเธอไม่ใช่เพราะยาครับแต่เพราะคำอธิษฐานของคนที่รักเธอรอดตายฉันคิดว่าเธอจะอาการโคม,ม่าเหมือนตะแก่บันวรีนั่น พี่เฉรยาพี่ออกจากงานแข่งมากลางคันน่ะผู้่จัดงานโทรมาพี่จะกลับไปไหมเหลือเชื่อเลยวิกกี้เรยาจะทิ้งแม่ไว้ในสภาพนี้ได้ยังไงฉันจะไปขอโทษพวกเขาแล้วก็กลับบ้านจะไวไปส่งเมฮยที่บ้านด้วยหมายถึงไปส่งวานนาแล้วก็กลับมาที่นี่วิกกี้อยู่กับแม่จนกววาฉันจะกลับมาได้ครับพี่ ลุงคะนะคะไปพักสักหน่อยเถอะค่ะพอหาฉันถ้าคกูต้องการอะไรนะคะเดี๋ยวฉันมาคะ่ะแน่ใจเนอะแน่ใจตอนนี้กลับบ้านแล้วก็ไปเก็บกระเป๋าครั้งนี้อย่าให้พลาดอีกขู่เธอว่าคุณจะกินยาพิษหรือให้เธอกินยานอนหลับแต่ออกไปจากที่นั่นพร้อมกับภรรยาของคุณซะ สวัสดีค่ะงานกาล่าเดลี่คริสต์มาสประจำปีใช่ไหมคะคุณวามาทราบหรือยังคะว่าสระยาไม่ได้อยู่ที่การแข่งขันขอโทษนะครับเบนตานนะ่าเรารู้มาว่าคุณขันนาเนี่ยออกไประหว่างการแข่งขันนะครับที่จริงแล้วที่บ้านเขาเกิดเรื่องนะคะเขาก็เลยต้องออกไปแต่นี่ไม่ใช่มืออาชีพเลยนะคะเขาออกไปกลางคันได้ยังไงขอโทษ,โทษนะครับ ที่บ้านผมมีเรื่องด่วนนะครับผมก็เลยต้องออกไปได้โปรดเข้าใจด้วยนะครับคุณทำผิดกฎคุณออกไประหว่างการแข่งขันเราจะต้องตัดสิทธิ์คุณค่ะขอโทษด้วยนะคะคุณขันนาผมขอร้องล้วครับผมขอโทษได้โปรดเข้าใจด้วยนะขอร้องอละเดี๋ยวค่ะคุณตัดสิทธิ์เราไม่ได้นะคะเขาออกไปเพราะว่าที่บ้านของเขามีเรื่องด่วนคุณไม่ได้เป็นเจ้าของเราเพียงเพราะคุณให้เราเข้าร่วมการแข่งขันนี่คะแม่ของเขาประสบอุบัติเหตุค่ะ เขาก็เลยต้องออกไปอ่ะอีกอย่างฉันก็ทำในสิ่งที่ควรทำแล้วนี่คะบอกฉันหน่อยสิค่ะว่าไม่จริงอ่ะเขาเป็นเจ้านายของฉันฉันทำงานให้เขาแล้วเขาก็ทำอาหารแล้วนี่แล้วมีปัญหาอะไรอีกล่ะคะนี่มันไร้สาระสุดๆไปเลยอ่ะไร้สาระจริงๆอ่ะ เธอดูเหมือนภรรยาของชรยาขันนาเลยเออฟันนะผมคุณไปอยู่กับแม่ของคุณเถอะค่ะฉันจะจัดการเรื่องที่นี่เองฟังผมก่อนเนอะไม่ต้องห่วงแล้วค่ะฉันจัดการได้คุณไปเถอะค่ะฉันน่ะมั่นใจว่าฉันจะชนะการแข่งขันครั้งนี้ได้แน่ค่ะรอเดี๋ยวค่ะฉันคิดว่าตอนนี้คุณน่าจะเข้าใจแล้วนะคะงั้นก็โอเค หวังว่าจะไม่มีปัญหาฉันจะดูจัดการทุกอย่างเองค่ะโอเคนะโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะผมมั่นใจว่าคุณจะจำได้เร็วๆนี้เมเฮคคุณจะกลับมาหาผมการแข่งนี้กับสัญญาก็แค่ข้ออ้างนะจุดประสงค์หลักก็คือการช่วยคนรื้อฟื้นความทรงจำ ชรยาป้ากันตาป้ากันตามาที่นี่ทาไมคะผมโทรเรียกเธอมาเองเนี่ยเดี๋ยวผมจะต้องกลับบ้านแล้วคุณจะต้องอยู่ที่นี่คนเดียวป้าครับขอโทษนะครับผมโทรหาแบบปุบปับเนี่ยไม่เป็นไรหรอกจ้าฉันจะช่วยดูแลที่นี่เองนะคุณไปเถอะกลับไปดูแลกรุณนาเออป้าครับเก็บบัตรนี้ไว้ที่ป้านะครับ จะได้ไม่มีใครมาว่าป้าได้นะโอเคจ้ะโชคดีนะถ้าคุณอยากคุยกับนีฟใช้โทรศัพท์ของป้าโทรหานีฟได้เลยคุณเป็นตัวแทนของไวชิลลี่คุณจะเป็นคนที่พิเศษมากป้าครับเออเดี๋ยวฉันมานะป้าครับอ่ะวันทาถูกปลาตัวจากคุกแล้วเขาอาจจะมาที่นี่ าตระวันตัวให้มากนะครับไม่ต้องห่วงฉันจะไม่ให้เมเฮคลาดสายตาแม้ว่ามันทาจะมาที่นี่เขาก็จะทำอะไรไม่ได้ดูแลตัวเองนะครับถ้ามีอะไรคืบหน้าฉันจะโทรไปหานะ องเทว่าไม่มีอะไรเป็นไปไม,ไม่ได้สำหรับท่านผมอยากขออย่างหนึง่งผมอยากได้เม่คืนมาฉันควรจะบอกป้าดีไหมนะว่ามันทาอยู่ที่นี่ ไปหรือ,อยังจ๊ะชรยาบอกให้ป้าการตามาอยู่กับเมเฮ็กตอนที่เขาไม่อยู่และตอนนี้เธอก็จะติดตามเมเฮ็กไปทุกที่บอกผมหน่อยว่าผมควรทำยังไงฉันทำให้ชรยาออกจากการแข่งขันและฉันทำสำเร็จแล้วการพาเมเฮ็กไปกับคุณเป็นหน้าที่ของคุณอย่ามามัวเสียเวลากับฉันเลยเนี่ยรีบพาเมเฮ็กกลับไปซะ และถ้าครั้งนี้คุณพลาดอีกเราจะหยุดชรยาไม่ได้จับเอาไว้นะปล่อยให้เป็นหน้าที่ผมผมจะจัดการทุกอย่างเองมาทำอะไรอยู่ตรงนี้พี่กรุณาได้สติแล้วขอบคุณองค์เทว่าฉันคุยกับลูกค้าอยู่นะคะขอบคุณจริงๆขอบคุณมากเลยคะ่ะ ได้โปรดทำไมเครียดนักละ่ะแค่การแข่งขันเองรอ,อ,อเดียวนะนี่จ้ะขอให้พรองค์เทวาอยู่กับเธอ <c oughs> ทุกอย่างจะต้องเรียบร้อยไปกันเถอะขอบคุณมากค่ะป้าเออป้าค่ะ ฉันมีอะไรจะบอกป้าคะขอโทษนะครับคุณคือการตาสอนมาใช่ไหมครับใช่ค่ะมีโทรศัพท์ถึงคุณที่แผนกต้อนรับนะครับมีเรื่องด่วนครับเชิญมากับผมเขารอสายอยู่เดี๋ยวนะแต่ว่าคนในครอบครัวฉันจะโทรเข้ามือถือของฉันไม่โทรเข้าโทรศัพท์โรงแรมหรอกเออคุณครับบอกให้เขาโทรเข้ามือถือของฉันคะ่ะเอป้าคะ ไปเช็คดูหน่อยก็ได้ค่ะว่าใครโทรมาน่ะไม่จ้ะฉันไม่ทิ้งให้เธออยู่คนเดียวเด็ดขาดเลยถ้าเรื่องสำคัญคนในครอบครัวฉันโทรเข้ามือถือฉันก็ได้คุณครับไม่เข้าใจเหรอไปกันเถอะ

ำไมโทรหาป้าการตามไม่ติดนะหวังว่ามันทาจะพาเมเฮกหนีไปจากที่นั่นแล้วคุณไม่มีทางหาเพราะเขาเจอเหรอกวิกกี้ครับพี่ฝันนะโทรหาผู้จัดการที่นั่นด่วนเลยถามพวกเขาว่าทุกอย่างเรียบร้อยดีไหมครับพี่ได้วิกกี้ฮะจะโทรหาป้าการตาไม่ติดเนะี่ย ช่วยโทรหาเธอหน่อยสิครับเกิดอะไรขึ้นชรยาไม่ไม่มีอะไรครับแม่นี่คุณทำอะไรคุณบ้าไปแล้วหรือไงอ่ะป้ากาตามาช่วยเราแต่คุณกลับทำร้ายเธอ ใช่ทำร้ายและฉันจะทำร้ายทุกคน <c oughs> ฉันจะทำร้ายทุกคนที่มาแทรกกลางระหว่างเราปล่อยฉันนะเธอเป็นห่วงการแข่งขันกว่าจะไม่ได้แข่งต่อเงั้ยเหรอ <c oughs> แทนที่จะรีบกลับไปหาครอบครัวทุกคนรอเธออยู่ <c oughs> เราควรจะสำคัญกับเธอไม่ใช่ชรยาขันนาเข้าใจไหม เธอคิดว่าตัวเองเป็นใครเป็นเชฟหรือไงไปกับฉันไม่อย่างนั้นฉันจะลากเธอไปว่าไงผมคุยกับผู้จัดง,งานนะครับรอบสุดท้ายการแข่งขันเริ่มไปแล้วแต่ทีมของเราไม่มีตัวแทนลงแข่งเลยมันไป,ไปได้ยังไงกันหลหรอพิชริยาพวกเขาโกรธมากเลยพวกเขาจะตัดสิทธิ์เราถ้าเราไม่ไปถึงที่นั่นภายใน1ินาที เป็นอะไรไปไปเร็วสิฉันจะไม่ออกจากการแข่งขันกลางคันเด็ดขาดส่วนคุณคุณมันคนอักตันยูรู้เอาไว้ด้วยคุณขันนาน่ะช่วยให้คุณออกจากคุกแต่ดูสิ่งที่คุณทำสิฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นฉันจะไปดูแลป้าการตาแล้วฉันจะอยู่แข่งขันจนจบฉันจะไปกับคุณหลังจากนั้นเท่านั้น ชอนยาเอ้าแม่แม่ครับเอชอชรนยาลูกไปเถอะนะลูกแข่งเสร็จแล้วค่อยกลับมาแต่แม่ครับลูกจ้ะไม่เป็นไรอีกอย่างหนึ่งนะที่นี่พวกเขาก็ดูแลแม่อยู่ใช่จ้ะหลานพี่กรุณาพูดถูกเราดูแลพี่กรุณาได้หลานไปทำงานสำคัญให้เสร็จเถอะจ้ะไปเถอะ โอเคศรยญามาเร็วไปกันเถอะเธอจะไปกับเขาทำไมเธออยู่ที่นี่กับฉันคอยดูแลพี่กรุณาดีกว่าทำไมโทรหาป้าไม่ติดนะ มีคนได้รับบาดเจ็บเธอเป็นลมอยู่ใครก็ได้ช่วยด้วยเอานี่ก็คือญาติของชรยาขันนาอุ้มเธอขึ้นมาเรียกหมอเร็วหครมอช่วยหนโทรศัพท์บ้างมาแลวครับเธอต้องการใช้โทรศัพท์เธอเป็นอะไรครับแล้วเ,เข้าเอาน้ำมาให้หน่อยเธอได้รับบาดเจ็บนี่ไปเอากระเป๋าของผมมาเร็วเข้าชรยาป้าครับ พอกกล้จะถึงแล้วดูแลตัวเองด้วยนะฉันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นเธอกล้าหือกับฉันเหรอมันนี่เลยนีมันนี่ทำตามที่ฉันบอกดีกว่ามากับฉันเดี๋ยวนี้ทำไมเธอถึงชอบให้ฉันบังคับเปิดประตูนะวันตดน่ เธอควรอยู่ข้างฉันสิแวนน,นนาเธอกำลังทำผิดมหาหันนะคุณครับครับเช็ขอ,ขอว่าชิลี่อยู่ไหนโชคดีพอดีเลยครับเธอมาทานเวลาสวัสดีคะ่ะทุกคนตอนนี้เรามาถึงรอบสุดท้ายของงานกาลาเดลี่คริสต์มาสประจำปีแล้วคะ่ะมาดูกันว่าใครในสามผู้เข้ารอบสุดท้ายจะได้รับรางวัลและได้สัญญาในงานกาลาคริสต์มาสของปีนี้คะ่ะมาดูกันนะคะ เชิญนะครับคุณขันนาคุณมาทำอะไรที่นี่คะคุณกลับมาทำไมอ่ะคุณโอเคไหมยกโทษให้ฉันด้วยนะคะฉันช่วยคุณไม่ได้ฉันต่างหากที่ต้องขอโทษเธอฉันช่วยเธอไม่ได้มันทัอยู่ที่นี่เหรอเขาทำแบบนี้ใช่ไหมเขาอ,อยู่ไหนอคุณคะฉันขอร้องเธอคะ่ะ ได้โปรดอย่าก่อเรื่องเลยนะคะฉันทําในสิ่งที่ต้องทําเขาจะไม่มารบกวนเราในตอนนี้หรอคะ่ะเรามีเวลาไม่มากและยังไงฉันก็ต้องชนะการแข่งขันครั้งนี้ให้ได้เลยละคะ่ะและฉันฉันกลัวคะ่ะเหลือเวลาอีกครึ่งชั่วโมงเท่านั้นค่ะฉันคิดว่าเธอพูดถูกนะชรยาตอนนี้ลืมมันทาไปกอนตอนนี้เราเหลือเวลาแค่ครึ่งชั่วโมงไม่ต้องห่วงคุณทำได้อยู่แล้วเพราะรู้จักบางคนที่เหมือนคุณเธอรู้วิธีเอาชนะเกมในวิธีที่สุดท้าย กูทำได้นะศรัทธานในองค์เทวาคุณจะรู้สึกมั่นใจมากขึ้นคนที่ได้รับพรจากท่านจะประสบความสำเร็จเธอยังตื่นเต้นอยู่ฉันจะต้องทำบางอย่างไงครับฮีโร่นีฟ เดกราหานฉันต้องการให้เธอทำเรื่องสำคัญมากรอเดี๋ยวแม่ครับนีฟสบายดีไหมจ๊ะผมสบายดีครับแม่ฮีโร่บอกว่าแม่น่ะกำลังรู้สึกกลัวอยู่ แครับไม่ต้องกลัวนะไม่ต้องชนะการแข่งขันนี้เพื่อฮีโร่กับผมก็ได้ครับอ,อีกยี่สิบนาทีค่ะอีกสิบนาที อีกหนาทีเหลือแค่ห้านาทีนะคะเหลืออีกหนึ่งนาทีค่ะสุดท้ายแล้วสิบเก้าแปดเห้าสสสองหนึ่งหมดเวลาค่ะ ทุกคนคะผู้ชนะการแข่งทำอาหารงานกาล่าคริสต์มาสเดลีได้แก่ไวชิลลี่ของสรยาขันนาค่ะมันเป็นเพราะเธอทำงานหนักจ้ะ ยินดีด้วยนะ คุณขันนายินดีด้วยนะครับนี่คือสัญญาของคุณครับอา้าคะฉันต้องไปแล้วค่ะฉันแข่งเสร็จแล้วฉันทำสิ่งที่ต้องทำแล้วละค่ะคุณขันนาได้สัญญาเรียบร้อยแล้วฉันขอตัวนะคะแต่มเมฮเฮ็กเดี๋ยวสิขอตัวนะครับ ป้าครับมเมฆไปไหนของเขานะประตูก็ถูกล็อกจากข้างนอก มันทาทำไมร้องไห้แบบนี้ล่ะนี่ฟังนะฉันรู้ว่าไม่ควรขังคุณเอาไว้ข้างในแบบเนี้ยแต่ว่าฉันไม่รู้จะทำยังไงดีอะนะนี่อย่าร้องไห้เลยมาเ็วออกไปข้างนอกกันเถอะมาเถอะไปกัน <c oughs> เธอนะไป <c oughs> ไปกันเถอะ <c oughs> นี่อย่าร้องไห้เลยนะฉันทำผิดไปแล้ว <c oughs> ยกโทษให้ฉันเถอะนะได้โปรดละ <c oughs> ผู้ชายสิ้นหวังที่ภรรยาไม่รักจะทำอะไรได้ เธอไม่สนใจฉันด้วยซ้ำเธอไม่ลังเลด้วยซ้ำที่ขังฉันเอาไว้ในห้องแล้วรีบจจ้นไปหาคนแปลกหนะ้าคุณเข้าใจฉันผิดอีกแล้วนะพูดแบบนั้นได้ยังไงมันทาฉันไม่ได้ตั้งใจขังคุณเอาไว้ในห้องนั้นแต่ว่าที่ฉันทำแบบนั้นน่ะเพื่อครอบครัวของเรานะฉันทำเพื่อคุณตั้งหากล่ะฉันแค่อยากทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับคุณขันนาเท่านั้นเองอะ่ะเพื่อแลกกับการปล่อยตัวคุณจากคุกไงล่ะ ส่วนคุณคุณทำอะไรคุณใช้กำลังพาฉันไปจากที่นี่แล้วคุณก็ทำร้ายป้าการตาพวกเขานะ่ะช่วยเราเอาไว้โดยเฉพาะคุณขันนาเขาช่วยเราเอาไว้มากมายเลยนะคุณก็รู้นี่โอเคตอนนี้เธอแข่งเสร็จแล้วใช่ไหมกลับบ้านกันเถอะไม่ ฉันจะอยู่ต่ออีกสักสองวันวันนี้ฉันชนะการแข่งขันฉันเป็นตัวแทนของไวชิลลี่หลังจากนั้นไวชิลลี่จะได้สัญญาสำคัญและร้านของเขาจะเป็นเจ้าภาพจัดงานปาร์ตี้มันเป็นความรับผิดชอบของฉันในการทำอาหารให้แขกที่จะมางานปาร์ตี้หลังจากเสร็จงานนั้นฉันก็จะไปกับคุณทุกที่ที่คุณต้องการเลย โอเคได้เธอชอบทำตามสัญญานักใช่ไหมงั้นสัญญากับนิฟว่าเธอจะไปกับฉันทันทีหลังจากงานของเธอเสร็จฉันจะไปแต่ก่อนหน้านั้นฉันต้องหาคำตอบในสิ่งที่ฉันสงสัยซะก่อนเธอคิดอะไรอยู่ฟังนะเวนดานะอย่าบอกเรื่องนี้ให้ใครรู้ ถ้าชรยารู้เรื่องนี้เขา้าเขาจะไม่ยอมให้เธอไปจากที่นี่แน่ป้าครับไม่เฮกอยู่นั่นน่ะไม่ต้องห่วงหรอกไม่เป็นแบบนั้นแน่คุณโอเคไหมกลาดียังกังนไปทำร nicht? ้ายป้ากลางตาเนี่ยปล่อยเขาได้โปรดเถอะค่ะ ผมขอโทษนะครับป้าผมผิดไปแล้วผมขาดสติแล้วก่อเรื่องวุ่นวายยกโทษให้ผมด้วยครับก็เพราะว่าคุณใจร้อนแบบนี้ก็เลยถูกจับไงล่ะและถูกตำรวจตีแต่คุณก็ยังไม่ปรับปรุงตัวมันท่าจะพาไปเฮกไปกับเขาให้ได้เลยฉันต้องมาให้เรื่องนี้เกิดขึ้นนี่พอได้แล้วนะก็ได้ฉันยกโทษให้ เราต้องไปแล้วผมต้องไปพบบางคนพรุ่นี้ไม่ให้ตรงเวลาล่ะที่รานมีอะไรต้องทำเยอะบายไปกันเถอะครับป้าครับผมต้องไปแล้วเออแต่ชรายาเราใช้ข้ออ้างและการแข่งเพื่อไม่ให้เมเฮกไปจากทีน่นี่ตอนนี้เราจะทำยังไง มันทาก็ออกจากคุกเราด้วยป้าครับใจเย็นๆก่อนเลยครับป้าได้โปรดเราเพิ่งผ่านดานแรกเท่านั้นเองน่ะจะที่ป้าเคยบอกผมได้ไหมการต่อสู้นี้จะไม่จบง่ายๆแนะ่ทำไมป้าถึงใจร้อนนักล่ะครับเพราะฉันเป็นห่วงเมฮเ็กเนสิเรารู้ว่ามันทาจะต้องวางแผนเจ้าเล่อะไรอยู่เขาพยายามจะพาเมฮ็กไปจากที่นี่แน่นอนป้าพูดถูกต้องแล้วนะครับป้าแต่มันทาจะไปจากเดลีไม่ได้พลังแหรรักของผมยิ่งใหญ่กว่าจิตใจที่ชั่วร้ายของเขา อืมรีบบอกมาว่าต้องทำยังไงหมายความว่ายังไงเองโง่คุณจะต้องอยู่ที่ฤาษีเกตตลอดไปผมวางแผนจะทำบางอย่างที่งานกาลา่าคริสต์มาสเพื่อทำให้เขาส่งจากคนไม่ให้หกลับมาอย่างน้อยก็บอกฉันหน่อยว่าจะทำอะไรจันทรยาจะไม่ยอมให้คุณไปง่ายๆคุณจะต้องเล่นละคร คุณไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากทิ้งเมเฮกเอาไวไ้ผมไม่สะดวกคุยทางโทรศัพท์งั้นพบกันคืนนี้อืม พ่อคะตอนนี้หนูตัดสินใจลำบากมีคำถามมากมายแต่ไม่มีใครฟังหนูเลยละคะหนูไม่รู้จะหาคำตอบจากที่ไหนพ่อคะหายไวๆนะคะหนูอาจไม่ได้คำตอบแต่เมื่อหนูได้คุยกับพ่อแล้วใจหนูจะสงบอย่างแน่นอนหนูรู้ว่าหนูคือลูกสะใภ้ของบ้านนี้และเป็นแม่ของนิฟแต่ว่า ทำไมหนูถึงคิดถึงแต่คุณขันนาล่ะคะหนูรู้สึกเหมือนรู้จักกับเขาเหมือนหนูหลับตาหนูก็เห็นอะไรแปลกๆหนูไม่เข้าใจเลยค่ะพ่อพ่อคะบางครั้งหนูก็รู้สึกว่ามีอยู่สองคนอยู่ในตัวของหนูคะ่ะ พี่เฉลียฟังนะครับพี่น่าจะอยู่ที่บ้านกับแม่นะได้ครับพี่เรา,นาคนใดคนนึงต้องอยู่ดูแลที่บ้านเข้าใจไหมไม่ต้องห่วงหรอกครับพี่พี่ดูแลที่นี่เถอะผมจะดูแลที่บ้านเองนะโอเคบายอือฮไม่ให้ผมมั่นใจว่าคุณจะจำทุกอย่างได้ หลังจากเห็นสิ่งที่อยู่ในนี้ที่ผ่านมาผมพยายามทำให้คุณจำทุกอย่างที่ผมรักได้แต่ตอนนี้ผมจะทำให้คุณจำของที่เป็นเอกลักษณ์ของเมเฮกได้ โยขอไม่ครบี่่งวยคืนงานกาล่าคริสต์มาสคุณจะต้องขับรถทุกคนจะยุ่งอยู่ที่งานคุณจะพาเมเฮกออกมาจากที่นั่นจำเอาไว้ว่าสนใจแค่เมเฮกเท่านั้นฉันจะให้พ่อแม่คุณนั่งรถไปอีกคันถ้าครั้งนี้คุณทำไม่ได้อีกก็ไปฆ่าตัวตายซะ เขาคุยกับใครดึกป่านนี้เนี่ยไปดูหน่อยดีกว่ารถคุณจะเกิดอุบัติเหตุอุบัติเหตุเหรอคุณต้องการอะไรจะเย็นเย็นจะเกิดอุบัติเหตุแต่คุณจะไม่เป็นอะไรแต่ว่าครั้งนี้เมเฮ็กจะไม่รอดทุกคนจะเชื่อว,ว่าเบดาน่าภรรยาคุณตายไปแล้วแต่จำไว้ว่า ทันทีที่ชรยายุ่งอยู่กับแขกที่งานปาร์ตี้คุณจะต้องพาเวนานาออกมาจากที่นั่นแล้วครั้งนี้เมเฮกจะหายไปตลอดกาลคุณมาทำอะไรที่นี่อาชี คุณมาทำไรที่นี่กับผู้ชายคนนี้